บ้านตุ๊กดวงตาตุ๊กดวงตาตุมคะมณีเป็นดาราอาวุโสมากฝีมือที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนนานบ้านของตุ๊กดวงตาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นตกแต่งมีสไตล์ไม่เหมือนใครย่านวังทองหลางที่เธออาศัยอยู่กับพัตเตอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนและเหล่าน้องหมาสี่ขาทั้งหลายด้วยส่วนสวยๆหน้าบ้านที่เขียวชอุ่มสบายตาตัดกับตรงตัวบ้านสีครามส่วนภายในบ้านทาสีม่วงอ่อนให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าเอ่ยถึงดารารุ่นใหญ่ที่มีนิสัยเป๊ะเวอร์ขึ้นชื่อเรื่องขี้วีนจนเป็นที่รู้ดีของคนที่ต้องร่วมงานกับเธอว่าอย่าทำให้เธอโกรธเป็นอันขาดเกริ่นมาถึงจุดนี้หลายคนคงพอจะเดาได้แล้วว่าเธอคนนั้นก็คือตุ๊กดวงตาตุงคะมณีชีวิตในอดีตของเธอขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ขี้โมโหร้ายแต่จะมีใครเคยรู้ไหมว่าต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เธออารมณ์เป็นแบบนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรโดยเธอพร้อมจะมาเล่าทุกเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกให้ได้ฟังโดยตุ๊กเปิดใจว่าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องความรักที่จริงจังในชีวิตครั้งแรกที่คบหากันก็คือพ่อของลูกเราอยู่เมืองไทยส่วนเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วพอเราท้องเขาก็ยิ่งเจ้าชู้หนักจนเราต้องโทรสั่งให้เขากลับเมืองไทยไม่อย่างนั้นจะทำแท้งแล้วก็เพราะความเจ้าชู้นี่แหละที่ทำให้ไปกันไม่รอดมาถึงรักครั้งที่สองก็คบกันอยู่แต่จู่ๆก็มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแต่งงานแล้วนะเราก็ทำอะไรไม่ถูกพอเขาแต่งงานเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราแล้วบอกเราว่าก็เป็นคนรักของเขาทั้งคู่จนทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันเป็นแฟนเธอแต่ตอนนี้ต้องกลายมาเป็นเมียน้อยที่หนักกว่านั้นคือบ้านนู้นเขาก็รู้ว่าผู้ชายก็มีพี่อยู่พูดได้เต็มปากเลยว่ารักครั้งนี้มันเป็นกรรมเพราะผู้ชายเจ้าชู้มากถึงขนาดเคยควงกิ๊กมาหาเราแต่บอกกับเราว่าเป็นแฟนคลับเราทำมาเป็นขอเราถ่ายรูปด้วยแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเป็นผู้หญิงอีกคนของเขาจากเหตุการณ์นี้มันเลยก่อเกิดเป็นความแค้นและแค้นถึงขนาดรู้สึกว่าอยากยิงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรากลายเป็นคนโมโหร้ายเรื่องของความรักเรามันแซ่บมากเราก็มีประสบการณ์มาเยอะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยเดี๋ยวของคืนเพราะฉะนั้นอย่าเลยตั้งแต่ชีวิตตัวเองเริ่มนิ่งๆเรื่องความรักมันก็หมดไปจากชีวิตเลยเชื่อไหมมันก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถูกต้องแล้วอายุ64ปีใครจะมาจีบยอมรับเลยก่อนหน้านี้ตอนอายุประมาณ 40-50 ปียังมีเด็กมาจีบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ใช้ตาไปมองใครเลยเห็นผู้ชายมาแก้ผ้าต่อหน้าฉันก็ขนไม่ลุกเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อก่อนเป็นคนขี้วีนเป็นเยอะขี้งุดงิดและอีกหลายอย่างเป็นคนที่เวลาพูดแล้วเสียงดังพูดเบาๆไม่เป็นตาก็โตและเวลาพูดอะไรก็ไปหมดทั้งมือไม้ทั้งลูกตามันไปหมดบวกกับบทบาทที่เราได้รับคนก็เลยคิดว่าฉันจะเป็นเหมือนในทีวีจริงๆแล้วคือไม่ใช่คือถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็จะไม่วีนเราจะวีนก็ต่อเมื่อบอกแล้วสั่งแล้วเตือนแล้ว